สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกล่าสุดกันดีกว่าครับผมก็เป็นนัดที่13ของฤดูกาลแล้วนะครับประจำวันเสาร์ที่5พฤษภาคมนะครับผมคู่แรกครับคอนซาโดเลซัปโปโรของเจ้าเจนะครับผมเปิดบ้านครับเอาชนะกัมบะโอซาก้าไปได้2-0ครับคาชิวาเรโซครับเปิดบ้านครับแพ้ทางจูบิโลอิวาตะครับคาบ้านไป1-2ครับคาวาซากิฟอนทาเล่ครับก็แพ้ทาง FC โตเกียวคาบ้านไปเหมือนกันครับ 0-2 ครับเซเนโซโอซาก้าครับถล่มเอาชนะวีวาเลนากาซากิครับไปได้3-1ครับคาชิมะแอดเลอร์ครับเปิดบ้านเชิญเอาชนะอุระวะเรดไดมอนด์ไป1-0ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่ล่าสุดครับนายกย่าแกมปัสครับเสมอกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป1-1ครับก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นซานเฟเซ่ฮิโรชิมานะครับมีอยู่31แต้มครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดครับเตะไป12นัดเท่านั้นเองครับอันดับ2ครับ FC โตเกียวครับ13นัดครับมีอยู่26แต้มครับอันดับ3ครับโอ้โหคอนซาโดเลซัปโปโรของเจ้าเจครับผมแรงจริงๆนะครับผมตอนนี้เก็บไป25แต้มครับอันดับ4ครับเป็นเซเนโซซาก้านะครับผมมีอยู่23แต้มครับส่วนทางวิสเซนโกเบของเจ้าอุ้มนะครับผมก็ยังอยู่ที่9ของตารางครับมีอยู่16แต้มครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดครับซึ่งมีคิวจะเตะกับทางซานเฟเซ่ของเจ้ามุยครับวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับผมก็ตอนนี้ครับโซนท้ายตารางครับผมอันดับ15ครับเป็นโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับมีอยู่13แต้มครับอันดับ16ครับกัมบะโอซาก้าครับ13แต้มเหมือนกันนะครับอันดับที่17ครับนาโกย่าแกมปัสครับมีอยู่9แต้มครับแล้วก็อันดับบวยนะครับผมเซงันโทสึครับมีอยู่8แต้มครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดนะครับผมเรามาดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดกันดีกว่าครับผมยังคงเป็นเดียโกโอลิเวล่าครับของ FC โตเกียวนะครับสัตว์ไปที่9ลูกด้วยกันนะครับผมเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเจลีกครับนัดที่13ครับเหลืออีก3คู่นะครับผมประจำวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมนะครับเซงันโทสึครับเปิดบ้านครับเจอกับทางชิมิซูเอสพาวครับโชนันเบลมาเล่ครับผมจะเปิดบ้านเจอกับทางวาเกต้าเซนไดครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่เอกของเรานะครับผมสำหรับแฟนบอลชาวไทยครับซานเฟเซ่ฮิโรชิมาครับของเจ้ามุ้ยครับเปิดบ้านครับพบกับทางวิสเซนโกเบของเจ้าอุ้มนะครับก่อนนัดนี้ครับเราจะได้เห็นเจ้ามุ้ยกับเจ้าอุ้มครับดวลกันนะครับผมก็แฟนๆจะเชียร์ทีมไหนดีครับผมว่าเชียร์ทั้งคู่เลยดีกว่านะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นักเตะไทยครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์ตอนค่ำๆครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตผลการแข่งขันกันนะครับผมและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมหลังเกมจบสวัสดีครับ